สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทาดาสิริโดนธนเกษมชั้นป.4/5เลขที่12วันนี้ผมจะมาทำการทดลองสารดับไฟอุปกรณ์มีเทียนขาย1เล่มแก้วบังลมเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูและน้ำส้มสายชูครับเดี๋ยวมาดูการทดลองกันแล้วผมจะอธิบายให้ดูสาเหตุที่ทำให้เทียนดับได้ก็คือเบกกิ้งโซดาจะทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูจึงทำให้เกิดเกลือโซเดียมอะซิเตตและกรดคาร์บอนิกซึ่งไม่คงที่จะแตกตัวเป็นน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำหนักมากกว่าแก๊สออกซิเจนจะเข้าไปแทนที่แก๊สออกซิเจนจึงทำให้เทียนดับครับประโยชน์จากการทดลองนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นก็คือถังดับเพลิงครับถังดับเพลิงจะบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการดับไฟครับขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะครับ